งานวันนี้ใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับกับครอบครัวปนัญชิตานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของปนัญชิตาครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปรดักต์ของปนัญชิตาเนี่ยก็คือเป็นโปรดักต์คุณภาพจริงๆนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมครับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับให้ถือด้วยไหมครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงบนเวทีนะครับก็จะเป็นตัวน้ำมันงาดำดับเบิลคอลลาเจนซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมจากหลักการและ4อย่างนะครับก็ช่วยเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดในหัวเข่านะครับการอักเสบอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงในหัวเข่าอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ของ4อย่างเนี่ยครับที่พอรวมกันแล้วเนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วมันจะมีคุณสมบัติที่บางอย่างเนี่ยมันก็ซ้ำกันหรือคล้ายกันอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์ครับผมกลุ่มไหนที่บอกกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าจากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือในสถิติเนี่ยครับเด็กที่อายุยังไม่ถึง30เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาหัวเข่าแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วคือหมายถึงว่าสามารถกินได้เพื่อป้องกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับแต่คนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น้ำหนักมากกว่าสแตนดาร์ดอย่างนี้ครับหรือคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยครับที่มันเกิดการเสื่อมเสียมาบ้างแล้วอย่างนี้ครับคนที่เล่นกีฬาหนักอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอาชีพแม่บ้านก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่มีปัญหาหัวเข่าครับช่องทางนะครับก็นี่ครับปนัญชิตาเลยนะครับครับเข้าเรื่องครับได้เลยครับรักเขาหวานจ้ะพี่ครับหัวใจเป็นสีชมพูครับเปิดอกเลยแล้วเปิดอกคุยกันเลยพี่ครับวันนี้เป็นยังไงคะวันนี้อะไรนะครับเออไปหนึ่งว่าช่วงนี้ดีครับดีมากๆครับเปิดหน้าวันนี้ไหนจะเปิดทางชัดๆเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือก็เขาก็เป็นคนที่แบบไม่ได้อยากจะออกแบบว่าเปิดหน้าสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ private อย่างเงี้ยครับแล้วก็ขี้อายหน่อยๆในบางทีก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วการที่จะเปิดประตูตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าดึงเขาเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งก็เลยคิดว่าแบบเขาเป็นบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่มันอาจตามมาได้อย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าปิดไว้ก็ดีเหมือนกันครับตัวเองไม่อยากเปิดหน้าใช่ไหมผมเหรอครับก็จริงๆแล้วก็คือพอคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับก็มีความรู้สึกว่าการที่จะแบบว่าคีพไพรเวซีของเขาไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผมลงรูปเนี่ยหลายคนก็ถามว่าลงทำไมแล้วก็แปะหน้าคิตตี้อย่างเงี้ยก็คือผมก็อยากตะโกนบอกโลกไงว่ามีแฟนอย่างเงี้ยว่าแฟนผมมันน่ารักแต่ในเมื่อไม่เปิดหน้าผมก็เลยแปะสติ๊กเกอร์คิตตี้ครับปีนี้คิดว่าจะได้เปิดคอมพิวเตอร์ค่ะปีนี้เลยนะครับจะได้เปิดเหรอครับเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนครับต้องดูก่อนอาจจะแบบว่าต้องรอลุ้นกันอย่างเงี้ยครับวาเลนไทน์เหรอครับจริงๆแล้วคือมันไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ปิดบังอะไรขนาดนั้นนะครับเวลาออกไปก็เดินห้างเดินจูงมือกันอะไรเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าผมโพสต์อย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบปิดไว้นิดนึงครับแต่คนก็เจอกันเยอะคนเจอกันเยอะแล้วก็เข้ามาทักใน IG อะไรเงี้ยมาชมบอกว่าแฟนผมน่ารักความคลั่งรักของตัวเองนะคะตอนนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ผมให้ประมาณสัก18ครับก็คงต้องเรียกว่าคลั่งรักครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือเข้ากันได้ดีมากจริงๆครับเขาน่ารักมีเขาแล้วมันดียังไงคะเข้ากันได้ดีคือหมายถึงว่าชอบอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยด้วยเหตุและผล2ปีกว่าที่ตั้งแต่เจอมาเนี่ยครับไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างมันราบรื่นมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับรสนิยมคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับคุยกันด้วยเหตุและผลเขาเรียนสูงหน่อยเขาก็จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจากอเมริกาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเหตุและผลในการอธิบายซึ่งผมก็ชอบอย่างเงี้ยครับอย่างคนนี้เราแพนไว้ไกลแค่ไหนแพนไว้ไกลแค่ไหนครับไกลสุดมันมีแค่ไหนครับไม่ใช่ว่าต้องแพนแต่งงานแล้วปีนี้ที่มังกรผมแพนได้ประมาณกี่ชาติครับจะมีเขาไปทุกชาติได้ไหมเห็นไม่รู้แหวน
ลงแหวนครับใช่ครับอ่าครับนี่นะครับมีวันละวันรอบสองโมเมนต์เหรอครับโมเมนต์จริงๆแล้วเป็นโมเมนต์ที่แบบโก้มากเลยครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้แพลนอะไรมากแค่รู้สึกว่ามันใช่อะไรเงี้ยครับในไทมิ่งตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจัดเตรียมอะไรก็แค่มีแหวนอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เคยคุยกันว่าจริงๆแล้วคือเข้ากันได้ดีมากแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบเป็นแบบว่าเป็นหัวข้ออะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากจะจองไว้ผมก็เลยมีอยู่วันนึงก็หยิบแหวนออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุกเข่า2ข้างด้วยนะสองข้างแล้วก็ค่อยๆคานเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาบอกที่รักที่รักจ้ะอยากจะนับดาวกับพี่จนหมดท้องฟ้ามั้ยคน40คนจีบคือผมว่านับไป8ชาติก็ยังไม่หมดครับแล้วมันนั้นที่ทำให้เรามั่นใจครับถึงท่านตีตาจองคุณสิ่งที่อะไรนะครับตีตาจองไว้อะไรมั่นใจตีตาจองทำไมถึงมั่นใจล่ะครับก็คือจริงๆแล้วเจอกันแล้วก็เหมือนคุยกันได้แป๊บเดียวแล้วแบบเหมือนรู้จักเข้ามานานมากแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบเวลาคุยกับเขาเหมือนคุยกับตัวเองอะซึ่งมันคงไม่มีใครที่เราจะรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีกับเราเท่ากับตัวเองใช่มั้ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่อ่ะมันใช่อ่ะยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่ว่าครับก็คือขอมั่นเรียกว่าจองไว้ก่อนนะครับจองไว้ก่อนเสร็จปุ๊บแต่ว่ายังไม่ได้แพลนว่าจะต้องเมื่อไหร่จะแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็มีคุยกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับว่าอาจจะไม่ได้อยากจัดแบบใหญ่โตอลังการอะไรขนาดนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมครับขอบคุณครับปีนี้ปีนี้ก่อนถ้าเขามีข่าวดีหรืออะไรเงี้ยอะไรเขาจะบอกว่ามันเป็นความโชคดีความโชคดีเหรอครับในปีมังกรก็มันก็คงด้วยครับแต่ผมว่ากับแฟนคนนี้นี่จะมีข่าวดีปีไหนก็คงโชคดีทั้งนั้นนะครับปีนี้อะไรนะครับปีนี้ทำปีนี้เหรอครับก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยเหตุและผลอีกแล้วครับต่างคนต่างงานยุ่งมากตอนนี้ตัวผมเองก็กำลังขึ้นโปรเจกต์อยู่หลายอันมากในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะวุ่นมากจริงๆก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าครึ่งปีไปแล้วเนี่ยกลางปีไปแล้วเนี่ยอาจจะมาดูว่าถ้าจังหวะมันได้ก็ไม่แน่ครับอย่างเรางานเยอะแฟนเขาเข้าใจการทำงานของเราอยู่แบบเข้าใจครับเพราะเขาก็งานเยอะเหมือนกันเขาก็ขยันมากเขาเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์เลยครับเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์นะครับทำหลายต่อหลายอย่างมากมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็มีหลายบริษัทด้วยครับแล้วก็พนักงานหลายคนอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นผู้หญิงแบบสาวสตรองอย่างเงี้ยครับลุยงานขยันมากจริงๆแล้วถ้าให้รีวิวความน่ารักของเขาเป็นคำพูดออกมาถ้าให้รีวิวเหรอครับถ้าให้รีวิวความน่ารักของแฟนเหรอครับคือต้องบอกว่าการที่เอาสติ๊กเกอร์ Hello Kitty ไปแปะเขาเนี่ยนะครับ ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของตัวจริง ผมก็เกรงใจครับเอา Hello Kitty ไปแปะเนี่ยเหมือนลดเขาลงมาครับเพราะตัวจริงเขาน่ารักมากจริงๆ ไม่ใช่แค่หน้าตาแต่ชุดในหลายอย่างคือต้องบอกว่าความน่ารักเนี่ยมันมาจากข้างในอยู่แล้วนะครับคนเราเนี่ยมีนิสัยแบบไหนเนี่ยครับมันสำคัญมากนะครับความสวยงามก็เช่นกันความสวยงามเนี่ยครับจริงๆแล้วภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ถาวรอยู่แล้วความสวยงามที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมาจากข้างในจริงๆครับก็นั่นแหละครับเขามีครบเลยครับจากข้างในนี่มีทั้งความน่ารักแล้วก็ความสวยงามเฟิร์มครับเขาจะไม่โลทิ้งบ้านหน้าชาวร็อกเจ้าคืออยู่ไหนที่ไหนภาพนั้นคือมันหายไปแล้วนะตอนนี้มันหายไปแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วผมก็คงยังมีอยู่2อย่างครับคงยังมีอยู่2อย่างก็คือชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับก็อยู่กับเขาตอนช่วงนี้หรือว่าอยู่ข้างนอกไม่ต้องอยู่กับเขาก็ได้ก็รู้สึกแบบว่าตัวลอยๆอย่างเงี้ยครับมีความสุขแต่ว่าแน่นอนถ้าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยความเป็นร็อกก็ต้องกลับมาครับผมวันนี้ไม่ได้มาครับวันนี้ติดงานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดตัวจะยอมมั้ยเปิดตัวเหรอครับก็วันนึงต้องคิดพี่ๆ
ก็เขาจะยอมหรือเปล่าก็ต้องลองคุยกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน2คนคือผมจะตัดสินใจคนเดียวเนี่ยก็ไม่ควรใช่มั้ยครับเพราะว่า2คนเนี่ยก็ต้องคุยเพราะว่าคนเกิดเหรอครับก็เคยคุยบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยเหตุและผลหลายอย่างครับก็อย่างเช่นแบบคือเรารู้เรามีคนที่เชียร์เราอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาจจะมีคนที่ไม่ได้เชียร์เรามีคนรักก็มีคนเกลียดอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้แล้วก็ยอมรับอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดตัวเขาเองไม่เท่าไหร่แต่ว่าบางทีอาจจะเป็นอาจจะมีอะไรที่มันไปถึงแม่เขาหรือเปล่าหรือแบบพี่น้องเขาหรืออะไรเงี้ยครับญาติๆเขาอะไรเงี้ยครับรวมถึงธุรกิจที่เขาทำใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีผลกระทบอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเขาเป็นคนนอกวงการอย่างเงี้ยครับก็ควรจะให้เกียรติเขาควรจะให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เขารักษาความเป็นส่วนตัวที่เป็นคนนอกวงการไว้ดีกว่าครับมันแต่งเหรอครับอาจจะเห็นรูปจากข้างหลังครับแต่รูปจูออนก็ไม่เลวนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ